ั่งในตลาดอยู่แล้วใช่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 ด้วยตอนแรกก่อนแหละเดี๋ยวมันมีฟอร์มตลอดแชทแล้วตรงตัวดินดูก่อนดูแชทได้ไหมก่อนดูว่าวันเริ่มแรกนี่คือวันที่ที่11นะเดี๋ยวน้องเทียบเสียงมันมาใหม่สมัยตอนแบบ2009ของผมคือมันจะเป็นตัวที่ง่ายๆเช่นใช่ไหมครับประเด็นขอนะเรายังมีลูกหลานของเราที่ลำบากเยอะเดี๋ยวเราต้องการทัดลงงานนั้นนะเราช่วยทุกคนอยู่แล้วแต่เราช่วยกันแต่ทีนี้ทุกไม่มีใครรวยต่างๆไม่มีใครอยากเป็นนะประเด็นก็เชิญชวนนะเชิญชวนว่าเนี่ยท่านผู้ว่าท่านสจผู้อะไรต่างๆครับเนี่ยนะเราก็นะอยากได้ท่านลงนะก็แบบนี้นะโอเคนะโอเคนะก็แล้วในนามของโรมันคุณพ่อกิตติรงศักดิ์ครับผมในการสวัสดีนะฮะอาจารย์อาทิตย์นะฮะแล้วก็ทีมผู้มวลหัวหน้านะฮะแล้วก็พี่อ้อมนะแล้วก็ทีมพยาบาลทุกคนนะครับเราก็จะเป็นความดีของคุณป้านะการติดเชื้อเนี่ยนะฮะเราเข้าใจนะครับว่าโรคเนี่ยนะทำลายอากาศนะฮะแล้วก็เราก็ถือว่าโชคดีนะครับนะโชคดีนะก็คือได้มีการดูแลสิ่งแค่เลยแล้ววันนี้เนี่ยก็ญาติก็เข้าใจนะครับนะก็คือเดี๋ยวก้าวไปก้าวไปปฏิบัติตัวนะครับใส่แมสใส่อะไรเรียบร้อยแต่สำหรับที่หนึ่งเดี๋ยวต้องออกไปไหนก่อนอะไรก่อนนะขอความที่เนี่ยเรายืนยันนะครับนะขณะนี้เนี่ยผลเป็นยังไงท่านอาจารย์ไม่พบเชื้อแล้วไม่พบเชื้อแล้วตอนวันไม่คุณป้ามีผลบวกด้วยนะคุณป้าก็โชคดีนะครับที่นี้นะเราก็ได้รอดนะได้ออกไปนะแล้วก็ได้รอดปลอดภัยให้คุณป้านะครับคุณป้าจะมีอะไรโอกาสอะไรทำให้ไหมครับครับครับผมขอบคุณครับคุณป้าประทับใจที่โรงพยาบาลชุมพรทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลทุกคนค่ะให้ความอำนวยความสะดวกแล้วก็สนใจดูแลดีมากจนทำให้จะคุณป้าแข็งต่อสู้ให้ผ่านโรคนี้ไปได้ค่ะท่านใดที่ว่าจะบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลนะคะที่มีจิตศรัทธาตอนนี้โรงพยาบาลก็ขาดของมีใช้เยอะแยะเช่นพัดลมหรือว่าที่วัดคิวออกซิเจนเหรอคะออกซิเจนแล้วออกซิเจนถ้าใครช่วยกรุณามีน้ำใจหน่อยก็ช่วยได้ค่ะแต่วันนี้คุณก็จำชื่อหมอได้ไหมนายแพทย์สวัสดิ์กาญจนะนี่คุณหมอที่รักษาคุณหมอนายพี่จ่าเป็นนะคุณน้อยนะพี่เดือนและเจ้าวันน่าเจ็บพี่อ้อมนะโอเคนะไปสอบจอจะท่านหนองพูดจะเป็นท่านสมพรนะแล้วก็ทีมงานนะก็พร้อมท่านยินดีนะที่จะดูแลทางสมพรนะทางในวัยท่านพูดและก็จะจบจะสอบจอนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับท่านนานตอนนี้อาจจะมีความไม่สะดวกบ้างอะไรบ้างนะแต่ทีนี้ชื่อโรคเนี่ยเราไม่สามารถป้องได้ทุกคนวันนี้เราก็ต้องช่วยกันนะเดี๋ยวอย่างวันนี้ก็เราได้มีการฉีดวัคซีนนะฮะได้ฉีดวัคซีนนะครับก็เพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะก็อย่างไรก็จำชื่อดีใจนะครับเนี่ยในขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นเรายังรับมือไหวไหมครับก็คืออย่างที่รู้นะครับตามมาตรการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านแพทย์ต่อจอนะครับโรงพยาบาลชุมพรเกียรติรงค์เขาต้องเป็นโรงพยาบาลหลักในเขตเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเรามีโรงพยาบาลอื่นซึ่งทำเหมือนเราเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านแพทย์ต่อจอนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหลังสวนโรงพยาบาลท่าพระโรงพยาบาลปากน้ำโรงพยาบาลสวีเนี่ยทุกโรงเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าแต่จากตัวยอดที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยองค์การชุมพรเขตในโรงพยาบาลเองเนี่ยซึ่งในฐานะที่เป็นที่ใหญ่ต้องมีการปรับตัวตามนโยบายของจังหวัดเป้าหมายของเราก็คือ1ชาวชุมพรต้องปลอดภัย
อันที่สองเจ้าหน้าที่บุคลากรต้องไม่มีการติดเชื้อนะฮะอันที่สามก็คือเรื่องของต้องไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเลยนะวันนี้เรามีทีมแพทย์นะคุณหมออาทิตย์นะทีมของพี่อ้ำหัวหน้าหน่วยไอซีนะพี่รุ่นมูลนะพี่ปุ๊กแล้วก็น้อยเนี่ยนะแล้วก็ทีมงานของเราทั้งหมดก็ช่วยกันนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กระดกรัฐอาจารย์สัตย์ไทยเป้าหมายของเราไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องเอาให้อยู่ครับผมขอบคุณมากครับ